สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะลุกมาชวนทำนะคะน้ำยาเคลือบหนังนะคะซึ่งเป็นหนังแท้หนังเทียมก็ใช้ได้นะคะตัวนี้รับรองนะคะทั้งเคลือบผิวหนังของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นหนังนะคะหนังพิยูต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยให้หนังเนี่ยรักษาหนังได้ดีแล้วก็ความสะอาดได้ล้ำลึกนะคะโดยที่เราจะใช้วัตถุดิบมีไม่ยากเลยค่ะมีอยู่ในครัวทุกอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือน้ำส้มสายชูค่ะอย่างที่สองค่ะน้ำมันพืชค่ะน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยจากพวกที่นุ๊กเคยสอนไปแล้วนะคะก็คือเปลือกส้มก็ได้นะคะซึ่งวิธีการไม่ยากเลยค่ะเราจะใส่น้ำส้มสายชูก่อนนะคะน้ำส้มสายชูอยู่ที่ประมาณเราผสมครั้งต่อครั้งอะนะคะน้ำส้มสายชูเราใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะก็เข้าไปค่ะแล้วก็น้ำมันค่ะอีก1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยนะคะไม่เกิน10หยดนะแต่ถ้าเราอยากได้แบบหอมๆนะนุ๊กแนะนำว่าไม่เกินกวน10หยดนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเคลือบหนังกันนะคะว่ามันจะดีขนาดไหนนะคะขอใส่น้ำมันหอมระเหยก่อนนะคะเพื่อนๆโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งนะคะน้ำมันเช็ดไอ้เขาเรียกอะไรนะซิลิโคนที่ว่าใช้สำหรับเช็ดพวกเครื่องหนังเลยนะคะรักษาได้ดีมากๆนะคะเอาละค่ะนุ๊กจะใส่นะคะห้ามเกิน10หยดนะเพราะเกิน10หยดมันจะไม่รวมกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเช็ดเครื่องหนังกันดูค่ะว่ามันจะสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะแล้วก็ดูแลเครื่องหนังได้อย่างไรโดยที่เราจะต้องเตรียมผ้านะคะผืนบางๆขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเช็ดกันค่ะทีนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างกันนะตรงนี้นุ๊กจะแปะเทปนะคะเพื่อแบ่งนะคะด้านนี้คือไม่ใช้ด้านนี้คือใช้นะคะเอาละค่ะมันจะเคลือบเงาได้ดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะมันจะแววขึ้นแบบว่าทันตาเห็นเลยนะคะเก็บรายละเอียดได้มากมากเลยนะคะส่วนด้านที่ไม่ใช้เห็นไหมคะนะเห็นไหมคะเห็นเลยใช่ไหมใช้กับไม่ใช้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะคะที่ต้านซื้อน้ำยานะคะเช็ดเบาะหนังเคลือบเบาะหนังนะคะเราทำเองได้ที่บ้านนี่แหละค่ะกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านของเรานี่แหละค่ะรับรองว่าสะอาดเอี่ยมอ่องเหมือนกับอุปกรณ์ที่เราซื้อมาในราคาแพงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กไม่ได้มาขายนะสำหรับคลิปนี้นุ๊กก็จากลาไปด้วยนะคะน้ำยาเคลือบเบาะหนังนะคะทำเองที่บ้านง่ายๆหลัก5บาทนะคะ5บาทจริงๆนะคะซึ่งลองไปทำดูกันค่ะรับรองว่าเคลือบเบาะหนังเคลือบเงาเบาะหนังได้แล้วก็ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกไม่แพ้น้ำยาที่ขายในห้างเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆกับเพื่อนคุณค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสาวๆ